กะตอนเศร้าอยู่อนาโลเหตอยู่แคมทะเลมาบึงอนาสาวสาวเพิ่นมาขวดเอาหอยอนาหอยปี้ปี้เนาะเสียไว้ขัวมือแรงว่าซันเด้ป้าน้ำทะเลลงหลายไปนี่พี่น่ะได้ลงเลิกขนาดลงตื้นขนาดไปนี่พี่น่ะเย้เดี๋ยวเบิ่งนี่นะเดี๋ยวเบิ่งเสาหน่อยบอกเสามันกินบ่ได้เห็นได้เสานะบ่ได้เห็นได้หินนี่นะโอ้นี่คุณเก็บหอยเนี่ยได้เลยเดี๋ยวนี้นะประหยัดเงินนะมีเงินซื้อข้าวกินมาหลายหมื่นมีหอยอันนี้ขายอยู่อันนั้นช็อปกิโลนึงตั้ง7ดอลลาร์นี่มันนี่บ้านเฮาพวกเฮียนห้องมาหอยหลายเนาะแย่หอยหลายแม่นแล้วบ่หอยหลายแต่ว่ามันก็พี่ๆสักนิดนึงอยู่อันเวียดนามเขาส่งมาขายอยู่นี่แม่นๆแม่นๆกิโลนึง7ดอลลาร์บางบอนมาขาย9ดอลลาร์มันจะตุ้ยอยู่ตอนนี้เฮาบ่มีเงินซื้อข้าวกินแล้วเฮาก็เลยมาซอกจิ้มหอยคือหยังหลายบางทีขุดลงไปลึกๆก็สิได้อยู่ลึกๆบ่มีมันก็อยู่บ้านเดิมมันอยู่น่ะว่าน้ํามันหากว่านั่นบ่แม่นหอยใหญ่ติมันบ่อยู่ลึกบ่เคยอยู่ของอันนั้นเด้อบ่เคยอยู่อันบ้านนี้ก็อยู่อ่ะมีซุ่มๆก็คือเล็กๆอ่ะเดี๋ยวน้อยๆโอ้มันขึ้นมาน้ําอันนี้นี่ขึ้นมากันแน่พี่ปูด้วยติฮะเก็บไปตําใส่มากระดูกโอ้พวกไปเก็บเย้เก็บหอยมันขึ้นเลยมาแล้วดิต้อยน่ะชีวิตโอ้นําลงนําลงหายปูเก็บไปเมื่อนั้นหามาบ่ได้ลงเฮาซื้อละเย้อันนี้ตัวตายตายแล้วมันกัดมันเอาบ่มันบ่มีนกนางนวลเลยบ่มีอันนั้นเนาะโอ้บ่มีหยังเลยมาเลาะกินเออนกนางนวลมีแล้วเนาะอยู่นี่แม่นะเขตนี้มีนกนางนวลมาหญ้านางเป้ยนี่ก็กินเจ้าน่ะจักคือบ่เอานกนางนวลไปออกรถซั่นข้าวกันบ่ข้าวนั่นน่ะบ่เป็นกลิ่นมันหยาบเขาว่าชิ้นมันขมว่าซั่นโคมมันหยาบหยาบมันอยู่ยืนเลยต้องมี10ปีนะถ้าจับหมอนเป็นเราคนเวียดคนเวียดไปกินนี่ได้หลายเติบได้นี่นะกลุ่มแรกได้เป็นกองพอแรงแล้วพอแรงแล้วมาขอเอาออยสเตอร์ขอได้7หน่วยอยู่นี่ว่าไม่ต้อยจะมาขอเอาออยสเตอร์ที่เขาบอกโอ้มีเครื่องมือเขากันเลยใช้มือนี่แหละเห็นปะนี่มันออยสเตอร์นี่เหม็นมากเลยตัวนี้นี่แหละได้ละออยสเตอร์เสียจริงสร้างงามสมคมเสกสรรสร้างเอาเครื่องเงินครัวเด้อมาต่อต่อป๊อกโอ้ยแตกจ้อยเอ้ยเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนเนี่ยมาตึงตกออกมาละเดี๋ยวอุ้ยอีปูอีหาสายคืนนั้นแต่สุขใจตัวนึงละหาสายกลางของนี่คือออยสเตอร์ก็คงสุขสมหัวใจดังเปรียบเหมือนดินแดนแห่งเ
ไหมเตือนจับอยู่น้ำโขดหินแบบนี้นะนี่เดี๋ยวแยกก็เสียวนี่เราก็ไปแกะนี่ก็ออยสเตอร์เดี๋ยวทอดกันนะอยู่สลับตรงนี้เลยนี่แหละสิเดี๋ยวนี่ตรงนี้นี่ชิ้นอยู่ข้างในออยสเตอร์นี่เย้เมื่อเดียวนี่เก็บได้หลายตัวล่ะออยสเตอร์อยู่ทัสมาเนียเนาะบึดหนึ่งบอด10 นาทีเนาะเก็บได้เท่านี้แหละนะ